การสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับไปถึงเข้าจะได้กล่าวรับเกียรติที่ร่วมกิจกรรมนายจุติพลตั้มปวงนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระศึกษาวัดทุ่งสิงห์จะได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงานเวลา 9:39 เริ่มทำความพิธีเป็นพระพุทธมนต์จะมีการไหว้พระสมาทานเป็นกุศลพระสงฆ์9รูปจะได้เจริญพุทธมนต์สวดนพข้อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้มีเกียรติและท่านได้เดินทางมาถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนที่ด้านหน้าลงทะเบียนเพื่อเราต้องการสถิติที่จะว่าปีนี้พวกเรามาบ้านน้อยแค่ไหนหรือยังไงว่าเราจะได้ร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปหรือการบ่งพ้องในการกิจกรรมในครั้งนี้ก็เราจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปด้วยในวันนี้ก็ถือว่าพวกเราทั้งหมดลูกพ่ออุบาลีโรงเรียนธรรมราชศึกษานั้นเราได้ร่วมกันซึ่งมีท่านครับขอต้อนรับไอ้เสาแก้วกันทานะครับมาไก่นะครับลูกยะโสธรมาครับยินดีต้อนรับนะครับคนนะครับเจอที่หน้าเวทีนะครับนายกจะห้องประชุมด่วนนะครับนิดนึงครับพี่มีชัดงามงามมานะครับวันนี้พี่น้องบ้านเราเชียนนะครับได้มาถึงบริเวณงานนะครับจากเจดีย์แม่ครัวนะครับโอ้ครับผมจากเจดีย์แม่ครัวเริ่มมากันหลวงกันหลายนะครับมากันยังปล่อยหลวงเลยนะครับหมู่เฮาเจ้าข้าสิธรรมราชผมรู้ว่าถ้าเพิ่มปีนี้นะครับอันนี้ก็ถูกเชียร์ได้นำเอาปัญหาจากโรงนะครับก็มาพร้อมกับโดยท่านผู้สุชาติธรรมวุฒิครับได้นำเอาพี่น้องสถาบันเหล่านี้นะครับโอ้มากันรวมกันหลายครับแถมยังมาขอตั้งต้นมาแถมถ้าก็ขอโมทนาครับภาษาก็โมทนาสิ่งที่หนึ่งในสิ่งของผู้สุรพุนเนาะผู้สุนผู้สุนทั้งสิบทำให้เป็นผู้โสนคือกิจกรรมมันเป็นผู้โสนว่าท่านเนาะโอ้ยสารนะครับกราบนิมนต์นะครับกราบนิมนต์ณวันนี้ท่านพระคุณเจ้าหลายลูกที่เราได้กราบนิมนต์ไว้ก็กำลังทยอยกันมานะครับก็มีท่านพระอาจารย์นะครับพระภูวดุลศิลกิจวัดท่าคำนะครับวัดท่าคำอันนี้ก็เป็นศิษย์เก่าเมืองธรรมราชราวปี19นะครับ2519
40กว่าปีนะจบม็อกมัธยมปีที่3นะครับจากนั้นก็มีท่านพระครูนะครับสมุทรบุญเรืองโชติปุญโญท่านเจ้าอาวาสวัดปุญโญนะครับก็ได้มาถึงแล้วในมณฑลพิธีนี้ครับท่านอาจารย์ร้ายลูกนะครับติดต่อเหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นประมาณสัก2028นะครับเนาะกำลังเตรียมตามกันมาเนอะนะครับพร้อมแล้วบอกเลยเชิญเข้ามากันว่าเอ๊ะงานงวดนี้มันมีกี่คนฮะเชิญเรากรรมการทั้งหลายทั้งมวลมาหน้าเวทีกำเนิดนะครับพัฒนาปรับปรุงในจัดการจัดงานครั้งต่อไปนะครับพี่น้องธรรมราชทุกท่านทุกคนนะครับทั้งครูบาอาจารย์นะครับถ้ามาถึงแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านลงทะเบียนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าท่านได้มาร่วมงานเสียสละมาร่วมงานรุ่นไหนยังนะครับนะครับส่วนพระสงฆ์องค์เจ้านะครับหมู่เฮากรรมการก็ช่วยติ๊กไม่ต้องให้ท่านไปลงยืนลงทะเบียนนะครับพี่น้องธรรมราชทุกรุ่นนะครับตอนนี้ทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหาวราจารย์นะครับได้จะมาถึงสถานที่แล้วนะครับประธานในพิธีนะครับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับประธานพิธีในวันนี้นะครับคณะกรรมการบางส่วนที่อยู่ใกล้นะครับขอพิธีต่างสี่รูปนะครับตอนนี้ก็ยังทยอยมานะครับครูบาอาจารย์สวัสดีพ่อครูสุทธิชัยนะครับก็ช่วยพานะครับพ่อครูสุทธิชัยพ่อครูบุญเลิศโพธิตานะครับมูลนิธิรักมุ่งสิริมานะครับนะครับทุกรุ่นนะครับวันนี้ก็ยืนแยกยามาก่อนเปิ้ลนะครับเป็นมีรางวัลนะครับแต่ก่อนร้ายนะครับครูบาอาจารย์เราก่อนที่เราจะมานะครับถ้าว่าเป็นกำลังใจมือที่รุ่นน้องนะครับรุ่นสมาคมที่เก่านะมีครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีกับบรรดานะครับเพื่อนที่เก่าทั้งราชทั้งเก่าได้ใหม่ภาคไร้สารขณะนี้ท่านพระเจ้าพระเดชพระคุณการประเทศสิงห์พระราชาด็อกเตอร์นะครับได้เดินทางมาถึงในมณฑลพิธีนี้แล้วนะครับรถพันป่าอยู่ตรงใต้ต้นโพนะครับขอนักเรียนที่ว่างนะครับช่วยกันขนย้ายพันป่าครับเรียนเชิญพ่อครูเข้ามาทางในเนอะนะครับพ่อครูอุดมทองคำเกิดนะครับพ่อครูบุญเลิศโพธิตานะครับพ่อครูสุภชัยนะครับเรียนทางในนะครับมาเสวนากับลูกศิษย์ลูกหาพ่อครูเหล่านี้ล้วนเป็นผู้อาวุโสทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับเรื่องขึ้นเสียงนี้เราก็ได้ครับความเมตตานะครับจากคุณธนวัฒน์คนเมืองหรือคุณธนวัฒน์ชัยวุฒินะครับได้มาส่งเสียงเจี๊ยวไปยังบนสวรรค์ชั้นฟ้านะครับเป่าประกาศให้เทวบุตรเทวดาทั้งหลายนะครับได้รับทราบโอ้นะครับอดีตท่านเจ้าราชบนมาแล้วนะครับเจอเด้อ คนดังนะครับ เป็นทุกเจ้าก็เจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นคนบ้านก็เจริญรุ่งเรืองเนาะนะครับท่านบุญราชาประภากรนะครับ
ในนามของบุญรัตน์ชาเขียวนะ19ธรรมราชปี2519เอาปี2519นี่นับเอาจบนะครับแต่ตอนเข้าห้องก็เข้า14ห้องก็เข้า15แล้วมันสอบรัดกันไปรัดกันมานะครับสมัยก่อนมันสอบรัดได้ครับไปเก่งห้องยันได้ 85% ขึ้นไปสมัยก่อน 8% นะครับ8ปิดนะครับเกิดปรัชญาชีวิตนะที่ดีงามนะครับเปลี่ยนทิศทางความหันที่เคยแห้แบบละอ่อนกลับกลายเป็นคนใหญ่ครับแล้วก็พัฒนาตนเองเนาะคือสู่ความเจริญก้าวกัดก้าวหน้าอันนี้คือสิทธิ์หลวงพ่อพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์นะครับที่หลวงพ่อเพิ่นได้มีความตั้งใจนะครับคือไปสู่ยังความเจริญเพื่อมีหนทางเลือกนะในการที่จะได้ประกอบอาชีพนะก็ไปนะครับเพื่อนลูกใหม่ก็ทับเข้ามาซึ่งเป็นอนิจจังอนิจจาเนาะนะความบ่มั่นมาเตี้ยงมันก็ไหลกันไปตามนั้นอันนี้คือทิศเก่าธรรมราชนะครับดีอกดีใจครับทุกท่านทุกคนรู้สึกว่าได้เกี่ยวสอบถามปี15ก็มาปี10ก็มานะครับมากันเยอะแยะนะครับโอ้ครับตอนนี้ท่านพระครูวิธานบรกิจนะครับท่านอาจารย์ครูอาภาจารย์สงวนครูน้อยครับเป็นเอาคนยักษ์กันมันยักนะครับที่เกิดนะครับอาจารย์ครูน้อยใครผมจำของนี่ผมถึงอาจารย์แข่งกับผ้าทำนองนะครับที่นำมาฟ้อนนี่ก็มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าโอ้จ้างฟ้อนที่ไหนน่ะนะครับโอ้เมียธรรมราชเพิ่นพัฒนาแล้วนะครับก็น้องๆ นี่เป็นนักเรียนนะครับของเมียธรรมราชเรานะครับปีนี้ได้ยินครูมาบอกโอ้มี200คนนะครับดีอกดีใจครับได้สมาชิกเพิ่มนะครับได้สมาชิกเพิ่มดีมากๆนะขอบคุณน้องๆเนอะนะครับครูบาอาจารย์ที่ได้ฝึกฝนวิชานี้ตัวเองนะครับขอบคุณแล้วก็ดนตรีนั้นนะครับเป็นชื่อว่าคณะเสียงลายคำใช่ลายคำนี่ใช่จากอาจารย์วิหารแน่ก่อนจังหมอกไปอยู่แถวนั้นในห้างเพิ่นเขียนอย่างไรวิถีชีวิตของคนทางเมืองเหนือครับมีชื่อมีเสียงโด่งดังครับโอ้รับพระครูโอภาสปัญญาคบนะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอเสมิงเจ้าวาดวัดตะไคร่นะครับได้เดินทางมาถึงมณฑลนี้แล้วนะครับไหว้สาเด้อนะครับเกือบจะบรรลุจักรแล้วนะครับระหว่างท่านพระครูโอภาสกับผมนี่ผู้จัดครับผู้เจ้าหลวงนะครับไหว้สาท่านพระครูประพัฒน์ธรรมรังสีนะครับโอ้เอาพวตรงพวตานมาแห่งกันอย่างปล่อยหลงนะเนาะมงชิงมงชิงมงโอ้มีอย่างก็น่ามีอย่างเป็นห้องแมงอย่างก็น่าเด้อหนังหวังเดี๋ยวไปโตมีโตด้วยนะโตนี่มันมัดอย่างเดียวคือมัดสตางค์นะครับสตางค์หล่อมันก็เต้าเต้นขนาดนั้นนะครับโตนี่ม่วงนะครับเพิ่งมาครับพระเจ้าไปเลยครับม่วงนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่ที่หาได้กลุ่มธรรมราชปี2538นะครับแถมหนึ่งแล้วก็คุณเทียบคุณจุลีพรคุณผลกันท่อน8นะครับส่วนกันท่อน9นั้นนะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชามอาจารย์จริยานะครับหรืออาจารย์จำยานะโพธิรัตน์นะครับพร้อมด้วยครอบครัว
ว1ชุดนะครับวันนี้ท่านอาศาสตราจารย์นายแพทย์ชาชาและจารย์ยาเพิ่มติดนะครับก็จะขอคุณจิรวัฒน์กันติมงนะครับเป็นผู้แทนในการที่จะได้น้อมนำถวายพระสงฆ์องค์พระเจ้านะครับโอ้นะครับม่วนนะครับโดยเฉพาะของปูเจเนาะอันนี้เอาห้องของปูเจมองขึ้นนะครับต้องใจคนตีไปสี่ห้าคนเดี๋ยวนี้ยุคสมัยหามสองห้ามตีเคารพนะครับดังนี้นะครับเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเวลาอยู่เก้าโมงถ้าหามไหนหนึ่งนาทีจะเก้าโมงเกินแล้วนะครับครับขออนุญาตแจ้งกำหนดการคร่าวๆนะครับต้องสาธุชนตะพูเกียรติเจ้าตีตะโสเวลา9โมงนะครับน้องเฮาก็นัดกันว่าให้มาพร้อมกันที่ในโรงเรียนแบบนี้นายมีสมณศักดิ์ธรรมมหาสุขาคณะสงฆ์ศาสนาครับเต็มเลยท่านหลวงพ่อหลวงปู่ก็จำพระวันนี้ประสบสำเร็จตลอดตีพร้อมก็เลยจะมาอุปถัมภ์แก้วพลกระลิมก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครับในโอกาสนี้นะครับขอกราบพ่อพระคุณนะครับไอ้สมบูรณ์ดวงคูนันนะครับที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแห่งธรรมราชศึกษาครับพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนๆนักบินทบาทรุ่นปี10นะครับและครอบครัวญาติพี่น้องมิตรสหายผู้ใจบุญร่วมกันปล่อยป่าในวันนี้นะครับเป็นจำนวนเงินอยู่11,113 บาทนะครับ11113นะครับแล้วมันออกเก้าเก้าเก้าเดียวหน่อยครับพอเพื่อนรุ่น10นะครับปากันมาตั้งแต่เวทีกำเนิดจะได้มอบปัจจัยนะครับมอบปัจจัยเหล่านี้ให้กับท่านนายกสมาคมนะครับในฐานะประธานผู้ดำเนินการนะครับในคราวครั้งนี้พร้อมกับแม่บ้านเทรนเนอร์แม่บ้านธรรมราชศึกษาครับทุกคนรุ่นที่4ขึ้นศีลวันนี้มาทานข้าวไหมมาทานยังไงจ้าค่ะรุ่นที่3มาจ้าค่ะลูกหน่อยมีน้ำตัดเล่นมาเท่าไหร่ใส่แล้วเรียบร้อยละครับน้องว่า11,000 ใส่แม่ก่อนใส่แม่ก่อนนี่ใส่ก่อนแล้วใส่ก่อนแล้วใส่ก่อนแล้วเพื่อจะได้ให้เงินไปเหลือไปเป็นเงินอยู่11,113 บาทนะครับ11113ครับเหมือนหมดแล้วเลยนะครับ95 ตัวตายเป็นเลขเจ็ดอันนี้ก็14 ตัวนะครับเดี๋ยวเจอครับปี14นี้ก็ปิดเอาตามภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้เกิดมาเป็นเลือดของธรรมราชนะครับเพราะว่าถ้าบ่มีธรรมราชนี้ก็คงจะทำให้เราเป็นไอ้หนังหมูนะเคยพูดกับจ่าหมูเอาไว้ผู้จัดทุ่มทองครับเอามีธรรมราชในห้อยไปเป็นอย่างนี้ก็เป็นเจ้าแน่กับบ้า